หลังนี้เป็นหายแซบเบ็ดหายแซบโอ้นู่นโอ้ติดหรือเปล่าลุงเน็ตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเนตพาลุยปักเบ็ดอีกแล้วครับวันนี้มาหมายเดิมนั่นแหละแต่ว่าปักคนละฝั่งมาครั้งที่แล้วลุงเนตปักฝั่งโน้นครับที่ได้ปรากฏนะมาครั้งนี้ลุงเนตจะปักฝั่งนี้ครับลองเปลี่ยนฝั่งดูเนาะลุงเนตใช้เหยื่อลูกปลาหมอเหมือนเดิมลูกปลาหมอลุงเนตมี20ตัววันนี้เลยใช้เบ็ด15หลังครับเบ็ด15หลังเมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าทำคลิปไม่ทันเนาะวันนี้เลยพามาปักเบ็ดหมานไม่หมานไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะครับว่าจะพอได้ตำน้ำพริกหรือเปล่าไปลุยหมายเดิมก็ไม่เดิมเนี่ยครับลูกปลาหมอลุงเนตมีแค่เนี้ยประมาณ20ตัวนี่แหละตัว4บาทเหมือนเดิมที่ลุงเนตบอกหาเขียดไม่ได้ครับช่วงนี้ไม่ได้ออกจับเขียดเลยเลยใช้ลูกปลาหมอแทนครับอย่าลูกปลาหมออย่าลูกปลาหมอหมานหรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้นะแยกฟังแยกฟังเดี๋ยวลุ้นกันเนาะจะพอได้ตำน้ำพริกหรือเปล่าปักเบ็ดหมายแบบนี้ต้องลูกปลาหมอครับแต่ตัวสองตัวก็คุ้มนะต้องเป็นตัวใหญ่เดี๋ยวมาดูกันว่าเหยื่อหรือปลาหมอเนี่ยกับปรากฏมันจะถูกกันไหมดูบรรยากาศมาลุงเนตไปด้วยนะครับหมานไม่หมานก็ถือว่ามาชมบรรยากาศเดียวกันก่อนแล้วกันเหยื่อหรือปลาหมอเนี่ยจะพอได้ตำน้ำพริกหรือเปล่าไม่รู้นะเอาพริกล่ะได้กี่ตัวปลาเข้านะเขามาตกเบ็ดครับแรงแล้วเนาะโอ้เดี๋ยวมาลองพอฟังพี่ไปหรอได้แล้วปักฝั่งพูน่ะได้ไม่ได้พูนะลองพอแรงแล้วครับตะวันเปียกปากกอกละวันนี้ศพปากโจโลลุงเนตอ่ะใครยอกเสบกจังศพปากโจโลส้มปากส้มปากปักลูกปลาหมอเนี่ยถ้าได้ก็คุ้มนะครับเนาะดีอย่างปลาน้อยมันไม่กวนปลาเล็กครับมันกินเยอะไม่ได้หลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายเล่นช่องน้ำไหลเนี่ยครับไปเดินดูขึ้นไปเลยครับมาครั้งที่แล้วไม่ได้สักตัวนะช่วงหัวค่ำถึงตอนกลางคืนอ่ะได้ตอนเช้าวันนี้จะเป็นยังไงไม่รู้รู้ด้วยกันเนาะเดินกลับมาป๋าไม่กินสักหลังเดี๋ยวรอมืดๆคอยดูเบ็ดเนาะโอ้ลุงเนี่ยเดินมารู้สึกเหนื่อยมากไม่รู้เป็นอะไรเพลียมากครับเดี๋ยวปุ๋งแหงเจ้าที่ก่อนยังไงก็เอาปุ๋งแหงเจ้าที่ก่อนครับเย็นละตะวันตกดินไปแล้วครับให้โบกใหญ่ๆเลยเอาเผื่อจะได้สักตัวสองตัวเนาะเดี๋ยว
รอมืดหน่อยค่อยไปดูเบ็ดนะผู้แหนเนี่ยลุงเนตจะเตือนก่อนกินนะครับจะเตือนทุกคลิปถึงลุงเนตไม่กินลุงเนตก็เตือนเพราะว่าลุงเนตให้เจ้าที่กินแทนเนาะใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินก็เท่านั้นเองมันเป็นความชอบส่วนตัวชอบใครชอบมันเบาได้เบานะครับมาลุงเนตให้เจ้าที่ยอกบึกเอาเจ้าที่ยอกขอเดียวกันเจ้าที่รู้กันนะครับแอบๆหน่อยแอบๆหน่อยเอาเจ้าที่ยอกเข้าไปลุงเนตให้เจ้าที่กินแทนเนี่ยเจ้าที่น่าจะชอบอยู่นะวันนี้ลุงเนตมีมะม่วงเปรี้ยวมาลูกนึงให้เจ้าที่ให้เจ้าที่มะม่วงเปรี้ยวเอาเนี่ยล้างคอได้ดีเลยเปรี้ยวปิดอ่ะเอาเจ้าที่นี่นะล้างคอด้วยมะม่วงนี่วันนี้มีมะม่วงเดี๋ยวลุงเนตพักก่อนลุงเนตจะกินข้าวเดี๋ยวยำมะม่วงเนี่ยเนาะยำมะม่วงเปรี้ยวเนี่ยกินกับข้าวเพราะว่าปลาไม่ได้สักตัวหมายนี้ครั้งที่แล้วมาช่วงเย็นไปหาช่วงกลางคืนไม่ได้สักตัวได้แต่ตอนเช้าครับมาครั้งที่แล้วแต่วันนี้ลุงเนตเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนฝั่งปักเบ็ดครั้งที่แล้วปักฝั่งโน้นครับนู่นแต่ครั้งนี้ลองมาปักฝั่งนี้ดูบ้างปลาจะมาหรือเปล่าผมไม่รู้นะคล้องใหญ่ๆแบบเนี้ยลุงเนตชอบใช้ลูกปลาหมอครับลุงเนตอยากได้ปรากฏเดี๋ยวลุ้นกันว่ามาครั้งนี้จะได้ปรากฏหรือเปล่าโอ้แล้วลุงเนตลืมบอกเรื่องเสื้อลุงเนตนะครับลุงเนตมี8ตัวเองถ้าครบแสนซับเมื่อไหร่ลุงเนตจะไลฟ์สดเล่นเกมแจกเสื้อทันทีห้ามขอนะครับเพราะว่าขอลุงเนตก็ไม่ให้ใครหรอกเพื่อความยุติธรรมเล่นเกมด้วยกันดีกว่าเนาะเพื่อความยุติธรรมเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมในเพจนะครับเพจลุงเนตพาลุยลุงเนตจะไลฟ์สดครับเดี๋ยววันไหนไลฟ์สดลุงเนตจะบอกนะต้องแสนซับก่อนครับแสนซับมาเดี๋ยวลุงเนตยำมะม่วงกินกับข้าวหน่อยหิวครับหิวนี่ครับมะม่วงลุงเนตลุงเนตสับละมันจะสุกแล้วนะเนี่ยแต่มันเปรี้ยวครับเปรี้ยวมากเป็นมะม่วงเปรี้ยวเอาลุงเนตซอยหอมใส่นะกินกันง่ายๆแบบนี้เนาะอร่อยนะกินแบบเนี้ยเอาซอยหอมแดงใส่เดี๋ยวมากินกับลุงเนตเนาะยำมะม่วงเนี่ยอย่ามองข้ามมันนะเปรี้ยวยิ่งกินกับผู้แงนเนี่ยยิ่งอร่อยเข้ากันได้ดีเลยเอาใส่พริกป่นลงไปยำครับยำใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วหน่อยเนาะยำก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้ที่ลุงเนตติดรถไว้ขาดไม่ได้อะไรเอ่ยผงลำผงลำผงลำครับนี่นี่นี่ผมไม่ใช่เกลือนะแต่เกลือนี่เค็มแย่เลยโอ้นี่นี่เกลืออยู่นี่เกลือใส่หน่อยครับมันเปรี้ยวใส่มากไม่ได้เดี๋ยวเค็มอีกกินไม่ได้เห็นนี่ก็อร่อยแล้วเดี๋ยวกินกับลุงเนตนะนี่ยำมะม่วงยำมะม่วงปลาไม่ได้ก็กินแบบเนี้ยหมายนี้มาเมื่อไรไม่ค่อยได้ปลาเลยแต่ตอนเช้าๆรู้ว่าดึกๆนี่ไม่รู้นะเนาะลุงเนตก็ไม่ดูเบ็ดหลายรอบหรอกเนาะหมายนี้ก็รู้ๆกันปลามันกินดึกเดี๋ยวดูหัวค่ำสักรอบก่อนถ้าได้ตัวก็ดูรอบดึกสักรอบแล้วก็ตอนเช้าค่อยมาเก็บถ้ารอบแรกไม่ได้ก็ยาวบ้านเอาหรือยังน่ากินไหมครับเดี๋ยวชิมดูก่อนนะโอ้อร่อยจริงอร่อยจริงเติมข้าวโขลกนิดนึงหอมดีเอาละมาเข้ากับลุงครับตะวันตกดินละเดี๋ยวให้เจ้าที่ก่อนนะเจ้าที่ก็ต้องกินข้าวลุงเนตครับเรากินอะไรเจ้าที่ก็กินนั่นเนาะเผื่อจะหมานบ้างว่ากันไปลงคลิปทำไม่ทันจริงๆลุงเนตเหนื่อยครับเพียช่วงนี้ลุงเนตลงคลิปห่างหน่อยนะอย่าเพิ่งลืมลุงเนตนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันกินข้าวกับยำมะม่วงยำแบบนี้ก็อร่อยดีครับยำบึงเมืองเปรี้ยวลำครับลำมาชิมด้วยกันผู้เห็นเนี่ยใครกินได้กินเผื่อลูกเนตด้วยนะเผื่อสัก3ขวดอืม
ยำมะม่วงเปรี้ยวนี่อร่อยเหมือนกันเนาะอยู่แบบนี้ก็กินแบบนี้แหละถ้าอยากกินของดีๆอยู่บ้านก็ค่อยหากินเอามาแบบนี้ก็กินแบบเนี้ยอร่อยช่วงนี้ปนานของข้าวให้ตลอดละเพราะว่าร่างกายลุงเนตรไม่เหมือนเดิมหอมแดงเนี่ยกินดีมากนะรู้อย่างนี้ยำกินนานแล้วครับเนาะอร่อยเลยคำใหญ่ๆหน่อยกินอะไรอร่อยจริงๆนะมาแบบเนี้ยรู้ว่ามันเหนื่อยอร่อยจริงอร่อยจริงโอ้เดี๋ยวทีนี้ต้องหากินด้วยแล้วครับมะม่วงเปรี้ยวอร่อยเลยก็ลึงอร่อยจริงนะเนี่ยทะเลยอกปรุงแกงสองโบกสองโบกยิ่งอร่อยกว่านี้นะก็เลยอาหารเจ้าที่กินแทนลุงได้ทุกวันอ่ะตับแข็งหมดหรือยังไม่รู้เจ้าที่นะแต่ไม่เป็นไรหรอกลุงได้เอาข้าวให้กินด้วยตลอดเปรี้ยวด้วยเผ็ดด้วยโอ้ยเหงื่อเข้าตาหอมแดงเนี่ยกินดีเลยหมดลึงไม่เหลือเลยครับเอาละเดี๋ยวมืดๆเขาย้ำเบ็ดเนาะดูสักรอบก่อนถ้าได้ตัวไปดูรอบหนึ่งอีกสักรอบถ้าไม่ได้ตัวกับพี่บ้านอ่ะกับบ้านนะครับหมายนี้ห่างจากบ้านลุงเนตรประมาณ 4-5 กิโลน่ะไม่ไกลครับไปครับดูเบ็ดรอบแรกดูซิว่าจะได้ตัวหรือเปล่าตอนนี้2ทุ่มแล้วนะลุงเนตรให้เวลายาวๆเลยถึงค่อยออกไปยามครับจะดูรอบนี้ก่อนถ้าได้ตัวก็ค่อยดูอีกรอบนึงแต่ถ้าไม่ได้ตัวเหี่ยวจะเอาบ้านกลับบ้านพรุ่งนี้เช้าค่อยมาลุ้นกันเนาะเดี๋ยวดูรอบนี้ก่อน2ทุ่มแล้วครับดูหลังแรกครับทางลงก็จะลำบากหน่อยนะลื่นครับตะลิ่งมันชันไม่ได้ตัวอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับหลังแรกโอ้อยู่เหมือนเดิมครับหนิมซิ่งจะได้สักตัวหรือเปล่าเนาะมันไม่เหมือนหมายในน้ำเหมืองเนาะหมายตามทุ่งนาหมายน้ำเหมืองอะกินดีมากโอ้ไม่กินครับหลังนี้อยู่เหมือนเดิมลุงนี่ก็จะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะเนาะไม้แบบนี้ทำมันได้มันคุ้มนะโอ้สวยเลยอะโอ้หลังนี้ก็อยู่เหมือนเดิมนิ่มซิ่งทำงานหรือเปล่าหลังนี้โอ้ทำไมเป็นแบบนั้นโอ้ยผัดกบชวายุ่งอีกแล้วแบบนี้ปลามันจะเห็นเหรอยุ่งเลยแปลกเหมือนกันเนาะหมายแบบนี้ปลาไม่เคยกินหัวค่ำเนาะไม่เหมือนตามทุ่งนาตามน้ำเหมืองทุ่งนาครับ
ถ้าป่านนี้สนั่นแล้วเนี่ยหลังนี้ก็ไม่กินครับเนี่ยนิ่มซิ่งโอ้ไม่กินเลยครับหลังนี้ก็นิ่มซิ่งเยื่อไม่หายแซ่บเลยจริงๆแล้วมันน่าจะกินบ้างนะเนาะสักตัวสองตัวรู้ว่ามันไม่หิว มันอิ่มโน่นหลังนี้ก็เหมือนเดิมครับนิ่มซิ่งเยื่ออยู่เหมือนเดิมเฮ้ยเจ้าที่เจ้าทางเอ้ยผู้แง่ก็ให้หยอกบวกใหญ่แล้วนะเอาสักตัวเถอะนิ่มซิ่งจะคุ้มค่าเหนื่อยไหมเนาะวันนี้เดินเหนื่อยเลยนะโอ้หลังไหนก็นิ่มซิ่งนิ่มซิ่งครับอยู่เหมือนเดิมเยื่อไม่หายแซ่บสักหลังไปเหลือกี่หลังไม่รู้เบ็ดน่าจะเหลือประมาณอีก2หลังเนาะดูเนี่ยกะว่านะสักตัวหรือเปล่า2หลังเนี่ยโอ้เหมือนเดิมไปลุกวันนี้เช้าดีกว่านิ่มซิ่งหลังสุดท้ายครับหลังช่องน้ำไหลเนี่ยงานหรือเปล่าโอ้น้ำไหลอยู่โน่นโอ้นั่นอยู่เหมือนเดิมนิ่มซิ่งไปกลับบ้านดีกว่าพรุ่งนี้เช้าเขาว่ากันเถอะไม่ได้สักตัวแห้วครับแห้วขนาดไม่ลืมเอาตะข้องมาก็ยังแห้วอยู่นะครั้งที่แล้วลืมเอาตะข้องมาตรงนี้กลับบ้านแล้วครับเหนื่อยไม่ไหวแล้วเฮียพรุ่งนี้เช้าเขาว่ากันเนาะได้ไม่ได้ก็ช่างมันเถอะเพราะว่าครั้งก่อนมาก็ช่วงกลางคืนเนี่ยไม่ได้สักตัววันนี้ก็เหมือนกันอะไม่กินเลยยังมีความหวังเนาะพรุ่งนี้เช้าเนาะกลับบ้านครับกลับบ้านพรุ่งนี้เช้าเขาว่ากันใหม่เหงื่อเต็มเลยตรงนี้อะเดินเหนื่อยสวัสดีตอนเช้าครับเดี๋ยวเราไปย่างเบ็ดด้วยกันเมื่อคืนนี้ไม่ได้สักตัวลุงเนี่ยดูเบ็ดรอบเดียวกลับถึงบ้านก็สามทุ่มกว่าเช้านี้จะหมาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไปครับดูเบ็ดได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันเนาะดูหลังแรกครับหลังแรกนิ่มซิ่ง มันไม่กินเบ็ดได้ยังไงมันไม่มีตัวหรอก ปล่อยไปซะปล่อยหมอเนี่ยหลังแรกก็เหี่ยวซะแล้วครับหมายแบบนี้ไม่เหมือนหมายตามน้ำเหมืองทุ่งนาเนาะทั้งสองก็นิ่มซิ่งไม่กินเอ้าโอ้นี่ก็ไม่กินครับเอ๊ะมันทำไมไม่กินเลยสาอุ่นใจอยากได้ปรากฏหมายแบบนี้นั่นติดแต่เหยื่อปลาใหญ่ไม่กินเลยติดแต่ปลาหมอมันก็นิ่มซิ่งเอ๊ะไม่กินเลยครับไม้สวยๆไม้สวยๆไม่กินเลยแบบนี้เหี้ยวไหนเนี่ยเดี๋ยวลุงนี่ถ่ายบ้างไปถ่ายบ้างนะมันน่ากินมากเลยนะหลังนี้ก็ไม่กินครับตะลิงก็ลงยากมันชันเหี้ยวแล้วครับวันนี้เหี้ยวแล้วหมอลุงเนตรบอกแล้วหาอยู่หากินแบบลุงเนตรมันก็แบบเนี้ยนะบางทีมันก็ได้บางทีก็ไม่ได้เนาะเอาแน่เอานอนไม่ได้หลังนี้เป็ดหายแซ่บเป็ดหายแซ่บโอ้นู่นโอ้ติดหรือเปล่ารั่วหลุดโอ้ทำไมหนิมซิ่งโอ้ติดหรือเปล่าโอ้ติดครับติดตายแล้วมั้งโอ้ตายแล้วมั้งโอ้ไม่ตายโอ้ขึ้นบนโอ้โหสงสัยจะติดน้านี่ตัวนี้โอ้ยนึกว่าตายโอ้เขาโจโลครับเขาโจโลนี่ยังดีเนาะได้ตัวนึงยังดีครับเดี๋ยวโอ้ยังดีครับที่ได้ตัวมีแต้มถือว่าไม่แห้วละพอได้ตำน้ำพริกรู้ได้รู้ว่ามันตายมันพัน
ราะว่าเมื่อคืนกลับบ้านเร็วอ่ะถึงบ้านประมาณ3 ทุ่มกว่าครับเอาละพอได้ตำน้ำพริกไม่แห้วก็ไม่แห้วยังถือว่ามีตัวเนาะมีแต้มไปเดี๋ยวดูอีกกี่หลังแล้วเนี่ย2 4 6 หลังเองหมานมาตัวนึงแล้วครับถือว่าไม่แห้วมีแต้มมีแต้มอยากได้ปรากฏนะครับลุงเนตรที่มาหมายเนี่ยโอ้หลังนี้เหยื่อหายแซบครับไม่ติดเหยื่อหายแซบเออตีไม่ติดโอ้หลังนี้ก็เหยื่อหายแซบครับเนี่ยกินจะไม่ติดยังไงเหยื่อหายแซบโอ้เบ็ดขาดเบ็ดขาดเฮ้ยแปลกจริงๆเบ็ดมันขาดไปได้ยังไงเอาละเบ็ดหายแซบแล้วคราวนี้เออโอ้หลังเมื่อกี้สายเบ็ดหายไปเลยครับหายทั้งสายเลยเอ๊ะมันหลุดได้ยังไงไม่เข้าใจจริงๆเลยสายหลุดหายแซบอ่ะปลาอะไรมากินแบบนั้นหลังนี้ก็หนิมซิ่งโอ้หลังนี้ก็เหยื่อหายแซบเอ๊แล้วมันทำไมไม่ติดเนี่ยเหยื่อหายแซบแปลกสายเบ็ดก็หายไปหลังหนึ่งนอกนั้นเหยื่อหายแซบเหยื่อหายแซบเอาเหยื่อหายแซบเหยื่อหายแซบหมดหลังนี้ว่าไงโอ้หลังนี้ก็ตีลุดนี่เบ็ดพันอยู่บนหัวเบ็ดนี่เออเอาอีกละหลังนี้เอาอีกละอยู่หรือเปล่าเหยื่อหายแซบรู้ว่าไงฮึผักตบชวามาติดอะไรเนี่ยเอออย่าหายแซบกินดีเหมือนกันครับแต่ไม่ติดเลยอยากได้ปรากฏสักตัวก็ไม่ได้หลังนี้โอ้หลังนี้ก็อย่าหายแซบอีกแล้วครับดูครับโอ้โอ้งามมันลื่นครับตะลิงมันชันโอ้โอ้อย่าหายแซบตกน้ำอีกตกน้ำตรงนี้เมื่อกี้นี้เปียกเลยดีไม่ลงไปลึกมันลื่นครับตะลิงมันชันหลังนี้ว่าไงกินอีกละมั้งกินหรือเปล่าโอ้โหโอ้กินเกือบทุกหลังเลยครับทางนี้แต่ไม่ติดเลยหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายหลังช่องน้ำไหลโอ้ เออนู่นครับน้ำไหลลงมาไม่กินหลังสุดท้ายไม่กินแหวปรากฏไม่ได้สักตัวยังดีเนาะที่ได้ปลาช่อนตัวหนึ่งกินหลายหลังเลยนะเบ็ดขาดหายไปหลังไปกลับบ้านดีกว่าโอ้ยเกือบแห้วเกือบแห้วปลาก็กินดีนะครับกินดีแต่ว่าไม่ติดเบ็ดก็ขาดไปหลังนึงไม่รู้ขาดได้ยังไงหายแซบตกน้ำอีกลุงเนตเดี๋ยวได้ถ่ายดูครับสรุปผลงานเนาะตัวนึงก็ยังดีนี่นี่นี่ยังดีครับไปตัวเนาะดีกว่าแห้วยังมีแต้มกลับบ้านพนังไม่ด่าเอ๊ลูกนี่ก็แปลกใจไม่รู้เบ็ดมันขาดได้ยังไงเนาะขาดหายแซบอ่ะเอาหมายนี้อยากได้ปรากฏไม่ได้สักตัวเลยวันนี้ปรากฏเด็ดตัวนึงอย่างที่ลุงเนตรบอกทุกครั้งนั่นแหละหาอยู่หากินแบบลุงเนตรมันก็แบบเนี้ยครับบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้เนาะก็อย่าเพิ่งเบื่อลุงเนตรนะเพราะว่าลุงเนตรหาอยู่หากินกับธรรมชาติจริงๆตอนกลางคืนลุงเนตรดูรอบเดียวเองลุงเนตรกลับบ้านก่อนลุงเนตรรู้สึกเพลียๆเหนื่อยๆไม่ค่อยไหวมาดูตอนเช้าก็ยังดีครับไม่แห้วก็ได้ตำน้ำพริก ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่กำลังติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกโคลกใหญ่แล้วครับลาปากครับลาปากนักกึกกึก